จากการที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ไปยื่นยติด่วนเพื่อตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ปัญหารัฐธรรมนูญนั้นก็เป็นที่น่ายินดีเมื่อประธานฟิปของรัฐบาลคุณวิรัตน์รัตนเศรษฐ์ได้มีดำริที่จะเชิญหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคเข้ามาคุยเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการคิดในการดำเนินการเรื่องตั้งกรรมาธิการวิสามัญเรื่องศึกษาแก้ปัญหารัฐธรรมนูญนะครับยังไงก็ตามกรณีที่พรรคภูมิใจไทยออกมาเคลื่อนไหวว่าพรรคไม่มีนโยบายในเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับความจริงว่านโยบายของพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีไม่ได้ประกาศในการเข้าร่วมรัฐบาลแต่ว่าเมื่อพรรคภูมิใจไทยเป็นหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลแล้วแล้วก็นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลก็คือการตั้งคณะกรรมการศึกษาและรับความความคิดเห็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ถือว่าทุกพรรคการเมืองต้องเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับส่วนที่คุณประวิตรวงษ์สุวรรณออกมาบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรจะช้าชะลอประชาธิปัตย์ไม่ควรรีบเร่งเพราะต้องไปแก้ปัญหาน้ำท่วมก่อนต้องเรียนว่าปัญหาในทางการบริหารเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลที่จะต้องทำแต่ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยทำได้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพแล้วก็โยนเรื่องนี้มาที่สภาผู้แทนราษฎรประธานสภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมางานก็ดำเนินการไปได้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลใดๆทั้งสิ้นส่วนที่รองประธานสภาคนที่2บอกว่าถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญในครั้งนี้เนี่ยต้องทำประชามติถามความเห็นของประชาชนก่อนก็อยากจะให้ท่านไปดูนะครับหมวดว่าด้วยการแก้ไขมาตรา256วงเล็บ8ชัดเจนนะครับประชาธิปัตย์ต้องการที่จะแก้ไขวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งมีบทบัญญัติชัดเจนในเรื่องนี้ว่าถ้าจะแก้เรื่องนี้ต้องทำประชามติเพราะต้องไม่ต้องกังวลนะครับว่าแน่นอนที่สุดว่าเราจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญในฉบับปัจจุบันเนี่ยทุกประการครับ